คุณผู้ชมครับผมพาไปดูหนึ่งเรื่องอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผู้รับเหมาเนี่ยช่วยหรือเปล่าต้องใช้คำนี้เลยนะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีฮะผู้หญิงคนนึงบอกกำลังจะเดินไปที่ตลาดคุณผู้ชมเคยไหมเวลาเคยเห็นเวลาเขาเทปูนถนนไหมฮะอันนี้นะคุณผู้ชมที่มันจะเป็นเหล็กเส้นๆวางเป็นตะข่ายตารางอยู่เอาอันนี้มาเป็นฐานก่อนเอาเหล็กเส้นมาวางก่อนคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้เดินกำลังจะไปตลาดฮะแล้วไปสะดุดอีเหล็กเส้นสุดท้ายแล้วอีเหล็กเส้นมันงับเข้าไปที่ขาแทงไปแบบนี้เลยแล้วดูสภาพดิฮะเนี่ยเหล็กเส้นเป็นตารางแบบนี้เลยนะแล้ววางกับพื้นแบบนี้เลยพอเหล็กเส้นเสียบขาจะลุกขึ้นมาเองก็ไม่ไหวนะคะพอไม่อย่างนั้นน่ะแผลมันก็จะถูกับเหล็กอีกรอบนึงก็เลยต้องให้กู้ภัยมาช่วยกู้ภัยสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาคุณผู้ชมลงไปที่จุดเกิดเหตุแล้วดูดิฮะเสียบเข้าไปแบบนี้เธอบอกว่าเธอเดินมาแล้วไม่เห็นว่าเป็นเหล็กเส้นอยู่ตรงนั้นเพราะไม่มีป้ายบอกว่ามีการทำถนนแล้วเธอสะดุดล้มและไอ้ซี่สุดท้ายที่มันโผล่มาคุณผู้ชมเสียบเข้าไปกับแข้งเธอเต็มๆฮะคนเจ็บชื่อว่าคุณสิริมาฮะบอกแบบนั้นบอกว่าตอนนั้นตัวเองเดินอยู่กำลังจะเข้าทางด้านของตลาดแล้วก็บอกนะขับรถมาจอดตรงบริเวณจุดก่อสร้างก่อนจะเดินเข้าไปตลาดแต่ไม่ทันสังเกตจริงๆว่ามีเหล็กเส้นวางอยู่ที่พื้นแล้วก็เดินเตะล้มลงฮะพอไอ้จังหวะที่ล้มเนี่ยมันไปประจวบเหมาะว่าเหล็กเส้นมันเผยเออขึ้นมาพอดีคุณผู้ชมแล้วมันก็เลยเสียบเข้ากับขาเข้าอย่างจังเธอบอกว่าตอนนั้นตรงจุดนั้นไม่มีป้ายบอกอะไรเลยแล้วก็มีอะไรให้ระวังแล้วดูนะฮะนี่ฮะทางด้านกู้ภัยเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่างตัดเหล็กเส้นออกก่อนนะแล้วค่อยนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลมีเสียงคุณสิริมาด้วยนะฮะได้พูดคุยกับผู้สื่อข่าวเราสั้นๆลองฟังเธอดูหน่อยฮะโรงงานค่ะอยู่ที่บันลองค่ะคือเราเดินลงมาไม่ทันระวังใช่ไหมใช่ค่ะไม่เชื่อว่ามันจะมีอันนี้เพราะว่ารถตู้เขามาจอดตรงนี้แล้วก็มีคนลงเยอะเลยมาฝากเราไว้เราไม่ทันมองไม่ทันมองเป็นไงครับเดินมาเฉยๆค่ะมันไม่เห็นอ๋อก็เดินเข้ามาเตะเลยใช่ไหมครับมันไม่มีอะไรช่วงนี้ไม่มีอะไรบอกเลยนี่ฮะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วเนี่ยทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มีการนำตัวเธอคุณศิริมาเนี่ยนำตัวส่งโรงพยาบาลปลอดภัยไปที่เรียบร้อยนะฮะแต่ชาวบ้านเนี่ยก็มีการบอกเหมือนกันบอกว่าบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยก่อสร้างขึ้นมาแต่ไม่มีป้ายอะไรบอกเลยวานเจ้าหน้าที่มาช่วยดูทีก็แล้วกันนะฮะยังอยู่ที่ชลบุรีนะคะคุณผู้ชมแม่ครัวเนี่ยเขากำลังที่จะเจียวกระเทียมอยู่ก็มีจังหวัดหนึ่งเขาไปเร่งแก๊สให้มันแรงขึ้นเพราะมันก็ต้องใช้น้ำมันเดือดๆในการเจียวกระเทียมจังหวะปรับแก๊สนี่แหละค่ะอยู่ๆแก๊สมันระเบิดตู้มแม่ครัวบาดเจ็บครัวพังเลยค่ะนี่คือบ้านที่เกิดเหตุนะคะสภ.เมืองชลบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอบต.หนองรีและหน่วยกู้ภัยไปดูค่ะมีเหตุการณ์แก๊สระเบิดไฟไหม้อยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นในบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องครัวมีความเสียหายเกิดขึ้นเจอคนเจ็บ2คนนะคะคือนายสิทธินนท์เป็นเจ้าของร้านอีกคนนึงคือนางสาวมะลิวันค่ะได้รับบาดเจ็บถูกไฟคลอกตามร่างกายเจ้าหน้าที่ต้องรีบรักษาพาส่งโรงพยาบาลคุณมะลิวันบอกว่าตอนเกิดเรื่องทำอาหารภายในครัวเจียวกระเทียมอยู่แล้วตอนนั้นก็เลยไปเร่งไฟให้มันแรงมากขึ้นอยู่ๆไฟมันลุกแล้วก็ได้ยินเสียงระเบิดดังตู้มกระจกในบ้านแตกกระจายตัวเองถูกไฟลวกสามีมาช่วยสามีก็จะรับบาดเจ็บหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับดับเพลิงก็รีบเข้าพื้นที่เข้าไประงับเหตุกู้ภัยทำแผลให้เบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็พาส่งโรงพยาบาลให้หมอรักษาอีกทีนึงค่ะอ๋อ